ในเมื่อพรรคคุณเองเนี่ยยังเรียกร้องที่จะยกเลิกมาตรา112เพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์แต่พรรคคุณเองไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนซึ่งคุณปีใหม่กับพี่เจี๊ยบแตกต่างกันนะฮะพี่เจี๊ยบเป็นบุคคลสาธารณะเจ๊ปีใหม่เป็นประชาชนเหมือนผมที่เสียภาษีให้กับรัฐพี่เจี๊ยบทำงานกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ไปคุกคามประชาชนปฏิกิริยาในโลกออนไลน์โอ้โหติดเทรนด์ Twitter เลยนะใช่ค่ะคือถ้าไปดูใน Twitter จะพบว่าแฮชแท็กอมรัฐคุกคามประชาชนเนี่ยวันนี้ติดเทรนด์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยแบบคือเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นบางคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็ดูแฮชแท็กปีใหม่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปีใหม่จริงๆนะก็คือเรื่องนี้แหละปีใหม่คือคนที่โดนคุณเจี๊ยบเอาไปแขวนและถ้าเกิดว่าเราคลิกไปในแฮชแท็กอมรัฐคุกคามประชาชนเนี่ยบางคนเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้น่าคิดนะคะอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าเวลาที่คุณด่าคุณแซะสถาบันเนี่ยคุณอ้างว่าคุณต้องการพื้นที่ปลอดภัยเราต้องมีเสรีภาพในการพูดต้องมีการแก้ไขม.112แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันพอนักการเมืองพรรคก้าวไกลโดนแซะเท่านั้นเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุกไปหาถึงบ้านบุกไปหาถึงที่ทำงานแล้วก็เอาโพสต์ของเขาเนี่ยเอามาแขวนเอาชื่อพ่อชื่อแม่เปิดจำนวนลูกเปิดประวัติครอบครัวเอามาแขวนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งเนี่ยดูแต่ละคนนะที่นำมาโพสนะค่ะคือหลายคนมากที่เข้ามาแบบแสดงความคิดเห็นอย่างก่อนหน้านี้คุณเจี๊ยบอ่ะพี่หนุ่มจำได้ไหมเนี่ยเขาย้อนกลับไงคือเคยทวิตข้อความว่านายกเศรษฐุยแบบเนี้ยอันนี้คือเขาเอามาย้อนกลับคุณเจี๊ยบนะว่าที่บอกว่าเป็นการแสดงความเห็นโดยสุภาพไม่หยาบคายอย่างเงี้ยแล้วตัวเองเคยทำกับใครเขายังไงบ้างใช่เนี่ยดูแต่ละอันนะฮะท่านผู้ชมที่ตามข่าวก็คงเห็นมันเหมือนกับเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์นะพี่หนุ่มนะครับคือบางเรื่องเนี่ยที่คุณเจี๊ยบถูกตัดต่อภาพอันนี้ก็น่าเห็นใจค่ะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่มีเจตนาถูกไหมฮะแต่คุณเจี๊ยบเองเนี่ยก็ใช้วาทกรรมที่รุนแรงเหมือนกันที่ผ่านมาค่ะนะวันนี้จึงเป็นประเด็นร้อนฉ่าเลยกรณีของคุณเจี๊ยบแล้วก็วันนี้ก็มีการไปร้องนะให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยวันนี้มี2กรณีคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์สชอ.วันนี้ไปร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้มีการตรวจสอบพฤติการของรองประธานปฏิพัฒน์ที่จะเดินทางไปสิงคโปร์นะแล้วก็มีคุณนิยมนพรัตน์หรือว่าเคสามถุยอันนี้แดงฮะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานวันนอเช่นกันแต่ให้ตรวจสอบจริยธรรมคุณเจี๊ยบอมรัตน์ฮะการตั้งคำถามแล้วพี่เจี๊ยบบอกว่าไม่ควรคุกคามประชาชนแต่พรรคก้าวไกลเองกลับมีพฤติกรรมแบบนี้พี่เจี๊ยบคือคนของพรรคก้าวไกลแล้วน่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลต้องตรวจสอบพฤติกรรมของพี่เจี๊ยบแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเมื่อพรรคคุณเองเนี่ยยังเรียกร้องที่จะยกเลิกมาตรา112เพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์แต่พรรคคุณเองไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนซึ่งคุณปีใหม่กับพี่เจี๊ยบแตกต่างกันนะฮะพี่เจี๊ยบเป็นบุคคลสาธารณะเจ๊ปีใหม่เป็นประชาชนเหมือนผมที่เสียภาษีให้กับรัฐพี่เจี๊ยบทำงานกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ไปคุกคามประชาชนด้วยการโพสต์ชื่อที่อยู่เป็นการล่าแม่มดครอบครัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ยค่ะแล้วก็คุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านรองประธานสภาคนที่1ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้คือบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าทำผิดจริงเนี่ยก็พร้อมที่จะขับให้คุณเจี๊ยบพ้นออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะในส่วนของรองประธานนะครับสิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือว่าเราต้องพูดคุยกับคุณอมรัตน์ก่อนนะครับซึ่งการคุยโทรศัพท์ไม่พอจะต้องคุยซึ่งหน้าประชุมกันให้เรียบร้อยนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรายืนยันนะครับว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่เราจำเป็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริงอื่นๆจากทั้งผู้ร้องเรียนและจากที่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับและเมื่อพบว่ามีความกระทำผิดจริงนะครับผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณอมรัตน์ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาครับนี่เป็นประเด็นกรณีของเจี๊ยบอมรัตน์นะฮะเดี๋ยวเราต้องพักก่อนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังไม่จบฮะมีประเด็นของคุณปฏิพัฒน์แล้วมีประเด็นของคุณช่อซึ่งมีรายละเอียดคำตัดสินออกมาแล้วศาลฎีกาพิพากษาเพราะอะไรจึงลงโทษคุณช่อว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง